สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนตอนนี้นะคะมัมมี่กำลังจะทำมะเขือเทศตากแห้งเพื่อเอาไว้ใช้ประกอบอาหารในช่วงวินเทอร์ปีนี้นะคะนี่นะคะนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของมะเขือเทศตากแห้งนะคะมะเขือเทศจากสวนในบ้านของพวกเราเองค่ะไม้ประดับต้นนี้เหี่ยวหมดแล้วทุกคนแล้วก็มีที่กำลังจะบานนะคะคุณลุงเอาต้นสเปนิชมาปลูกข้างรั้วบ้านคุณน้าด้วยนะคะแล้วก็ยังเอามาปลูกไว้ตรงเกือบกลางทางเข้าบ้านคุณน้านะคะทุกคนคุณลุงก็ตลกดีเหมือนกันปลูกทุกอย่างนะคะที่มีพื้นที่แล้วตอนนี้เดี๋ยวให้ดูภาพคุณลุงกำลังนั่งถางหญ้านะคะนี่ไม่ให้น้องสาวบ่นได้ยังไงคุณลุงก็จะเอาสนามหญ้าหน้าบ้านเป็นสวนผักหมดแล้วนะคะทุกคนชีวิตคนแก่เนาะไม่มีอะไรทำขยันมากๆวันนี้ที่ศรีนกาอากาศค่อนข้างร้อนนะทุกคนนะวันนี้อยู่ในบ้านยังต้องเปิดพัดลมนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบ5โมงเย็นแล้วนะคะก็ยังมีแดดจ้าอยู่เลยนี่ข้าวโพดน้องแนนช่วงนี้น้องแนนไม่ได้มาเที่ยวบ้านเลยนะคะจะโชว์ให้ดูข้าวโพดน้องแนนซะหน่อยสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วปุ่นนะคะรอชมผลงานข้าวโพดกับฟักทองญี่ปุ่นที่น้องแนนเอามาให้นะคะว่าผลผลิตออกมาจะเป็นยังไงเนาะสุกหรือยังนะคะได้ที่หรือยังกินได้หรือยังนะคะไอ้ลูกทับทิมอุปกรณ์ถางหญ้าของคุณลุงนะคะทุกคนที่นี่เขาไม่มีจอบมีเสียมเหมือนบ้านเรานะจอบเขาก็จะเป็นลักษณะแบบสั้นๆเล็กๆนะคะแล้วก็มีตะขอนะคะตะขอเหมือนเคียวบ้านเรานะคะคุณลุงซนอีกแล้วปีนทำอะไรก็ไม่รู้อ๋อคุณลุงกำลังจะเก็บข้าวโพดค่ะลุงแฮปปี้มากๆนะคะเวลาเจอข้าวโพดข้าวโพดที่มันได้ที่แล้วเนี่ยค่ะลุงก็จะเอามาโชว์ไอรีนเนี่ยเธอต้องกินนะเดี๋ยวไปเผากินนะแก่ทิกโอเคชูคารียานี่นะคะคุณลุงเอาข้าวโพดให้ไอรีนแต่ไอรีนไม่กินหรอกค่ะข้าวโพดไหนมันแข็งคนมันเหมือนข้าวโพดที่เขาให้ไก่ให้นกทางบ้านเรานะคะที่อดินเคยบอกไว้ในคลิปก่อนๆ นะคะมันไม่ใช่ข้าวโพดหวานหรือข้าวโพดที่แบบเนื้อนิ่มๆเหนียวๆเหมือนข้าวโพดบ้านเรานะคะอดินก็กินไม่ไหวค่ะมันแข็ง
คุณลุงนั่งแกะข้าวโพดดิบกินทุกคนดูสิกินไปได้ยังไงเนี่ยคุณลุงเสียงรถผ่านเสียงดังมากฟักเยอะแยะเลยวันก่อนไอรินก็เก็บฟักนะคะจากต้นนี้ไปทำแกงแล้วเนาะอร่อยมากๆขอบอกเดี๋ยวหาเก็บลูกมะเขือเทศก่อนนะคะเก็บก่อนที่มันจะเน่านะคะก่อนที่จะมีหนูมาเจาะกินนะคะทุกคนมัมมี่ก็จะนำไปตากแห้งเก็บไว้กินช่วงวินเทอร์นะคะเดี๋ยวช่วงหิมะตกก็ไม่หลงเหลืออะไรแล้วค่ะพืชผักต้นไม้ในบ้านก็จะเหลือแต่กิ่งก้านนะคะไม่มีใบไม่มีดอกไม้ให้ชมนะคะทุกคนมี FC นะคะมาคอมเมนต์นะคะในช่อง YouTube เนาะคนไทยในอินเดียบายสไปค์แคชเมียร์นะคะในช่อง YouTube ว่าอยากจะเห็นช่วงหิมะตกนะคะแล้วก็มีหิมะปกคลุมนะคะอยู่บนดอกกุหลาบอะไรแบบนี้นะคะไม่มีนะคะ FC ค่ะไม่มีค่ะช่วงวินเทอร์ก็ดอกไม้อะไรก็ไม่มีให้เราชมแล้วนะคะก็จะมีแต่ต้นไม้นะคะกิ่งไม้ที่ปัสจากใบปัสจากดอกนะคะแล้วก็มีหิมะปกคลุมประมาณนั้นนะคะนี่ทุกคนเจอฟักใหญ่เห็นไหมคะลูกบ้ามเลยลูกนี้คุณลุงน่าจะเก็บไว้เป็นไว้เพาะนะคะเอาเมล็ดมันเพาะไว้เอาไว้ปลูกปีหน้านะคะช่วงซัมเมอร์ปีหน้าวันนี้ช่างทาสีนะคะได้เริ่มทำงานต่อวันแรกนะคะเราจะเริ่มทาสีกำแพงบ้านก่อนนะคะทุกคนวันนี้ก็จะลงเป็นพายเมอร์ก่อนนะคะเพื่อทำให้สีติดทนนานนั่นเองค่ะ